นี่นะคะเพื่อนๆดูนะคะเมื่อตอนกลางวันอ่ะเรายังแบบว่าอากาศดีฟ้าใสโปร่งมากเลยนะแล้วที่เราบอกว่าฝนมันจะตกใช่ป่ะดูตอนนี้นะคะคือลมแรงมากค่ะนะคะคือแบบทั้งคือมันลมอย่างเดียวไม่มันฝนอย่างเดียวไม่เท่าไหร่ไงแต่นี่มันลมอ่ะคือมากเลยนะคะจะรอดไหมเนี่ยเพราะว่าคันอื่นนะคะเขาเป็นรถบ้านกันใช่ไหมแต่ส่วนของเราอ่ะเป็นเต็นท์อ่ะเออถ้าเกิดลมแรงๆอ่ะดูนะคะความมืดมาจากปกคลุมนะคะลมแรงมากมาแล้วค่ะใครที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้เนาะเขาตอนนี้นะคะลมก็เบาลงแล้วเนาะก็ไม่มีลมแล้วนะคะแต่ว่าแต่ตอนนี้นะคะเนี่ยแต่ตอนนี้นะคะฝนก็ตกแล้วนะคะนี่แต่ว่าไม่แรงเท่าไหร่นะคะแต่เราตอนนี้นะคะมันได้เวลาดินเนอร์แล้วเนาะประมาณ6โมงกว่านะคะเราก็วันนี้เราจะทำสปาเกตตี้นะคะเบคอนซอสมะเขือเทศน้องนี่นะคะเบคอนของเราตอนนี้เหมือนมาอัปเดตชีวิตตัวเองให้คนอื่นดูเลยเนาะแต่ว่าก็อยากให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเฮ้ยเวลามาแคมปิ้งนี่มันสนุกแค่ไหนเนาะเหมือนกับว่าอยู่บ้านเราไม่ได้ทำแบบนี้เนาะมันก็จะอีกคนละบรรยากาศกันนะคะนี่ตอนนี้นะคะเราทำซอสแล้วนะคะแต่ว่าน้ำยังไม่ร้อนเลยนะคะเพราะว่ามันเป็น2หัวเตาเนาะอุ๊ยร้อนแล้วค่ะเมื่อวานแบบว่ากว่าจะร้อนนี่คือนานมากเพราะว่าลมแรงนะคะแล้วเราก็ไม่ได้มีที่กั้นตรงนี้เนาะเราปล่อยโล่งนะคะเยอะนี่นะคะของเราจะเป็นแก๊สแบบนี้เนาะอันนี้สามีคือแบบตั้งใจซื้อเพื่อที่จะมาแคมปิ้งโดยเฉพาะเลยนะคะเนี่ยคือสั่งออเดอร์ช่วงที่แบบว่าโควิดอะเออก่อนโควิดเนาะ you order before the covid right or this stuff นะคะอันนี้นะคะคือแบบว่าอยากโปรโมทมากไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์หรืออะไรทั้งอย่างสักอย่างนะคะก็คือตัวนี้นะคะมันจะเป็นเหมือนไฟแช็กอะเนาะที่จุดไฟเวลาจุดเตาแก๊สอย่างงี้เนาะถ้าเกิดคนที่กลัวที่จะใช้ไฟแช็กนะคะจุดอย่างนั้นเนาะก็นี่แฟนสั่งมา How much do you buy this one?เอาประมาณ6ดอลลาร์นะคะประมาณนั้นนะคะแต่ว่าคือมันนี่มันเป็นหัวชาร์จแบบนี้นะคะเห็นหรือเปล่านี่หัวชาร์จนะคะถ้าเกิดจะใช้งานก็เปิดตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าจะจุดไฟก็นี่เห็นไหมเพื่อนๆเห็นไฟไหมคะนี่เลิศมาก เสร็จแล้วนะคะดินเนอร์ของเราเดี๋ยวก็รอโรยชีสนะคะเสียงตอแหล Cheese. Oh my god. Okay, then can I have more? ขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะคะทานดินเนอร์ก่อนนะคะนี่สภาพการกินการอยู่การกินก็อย่างนี้แล้วค่ะนั่นเลยกินในถ้วยเล็กๆแบบนี้แหละสนุกดีนะคะบรรยากาศได้บรรยากาศมากเฮ้ยกินแล้วดูวิวข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยนี่คือวิถีคนอยู่เต็นท์นะคะตอนนี้เรากำลังหากิจกรรมทำนะคะตอนนี้อยู่ในเต็นท์เนาะโอ้ยเป็นไงล่ะมีโซฟาด้วยนะขอเก็บโซฟาไอ้ชายนะคะว่าทำอะไรอยู่เราจะมาเฉลยกันตอนจบนะคะนี่เป็นไงล่ะคะอันนี้คือจำได้ไหมถ้าใครติดตามนะจะเห็นว่าตอนที่ไปแคมปิ้งนะคะเรามีตัวนี้ไปด้วยนะคะก็คือเป็นจอโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็จะดูหนังกันค่ะดูข้างในนะคะเพราะว่าข้างนอกลมแรงนะคะแล้วก็อากาศค่อนข้างเย็นนะคะวันนี้ก็เลยต้องย้ายเข้ามาสิงสถิตอยู่ข้างในเต็นท์นะคะ
และนี่นะคะในที่สุดแล้วก็คอนเน็กมันได้แล้วตัวนี้เป็นตัวส่งภาพนะคะแต่ว่าตอนนี้อากาศเอ้ยมันยังไม่มืดนะ Movie Time ค่ะดื่มน้ำชาค่ะแล้วก็ดูหนังด้วยนะคะเลิศปลาBut I am the sharp end of that determination. Says who? My badge. I owe your DNA. ไปนอนแล้วค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะ